ดีวันนี้อยู่กับผมชิเกะชาโจนะครับก็ว่าวันไหนก็ไม่รู้ช่างแม่งเหอะผมไปได้กล้องมาจากมัมมี่นะครับมัมมี่ซื้อให้ผมเป็นกล้องคิดแคทเป็นกล้องทอยนะครับซึ่งกล้องทอยก็คือกล้องกิกก๊อกอะไม่ใช่กล้องแบบว่าโปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันเป็นแบบว่าพังก็ไม่แคร์ก็ซื้อมาอยากรู้ว่ามันข้างในเป็นยังไงปะไปดูกันก่อนอื่นก็ต้องเปิดนะครับก็ต้องเปิดก่อนเออแกตรงไหนเอ้ยอันนี้ไงเออมีดมันไม่ใช่ของเล่นนะครับหนูๆน้องๆอย่าใช้มีดเล่นๆนะครับมาโอ้เปิดไหมเปิดมาข้างในคุณจะได้โอ้ยเฮียแท่งโคตรใหญ่ไอ้ได้แค่แท่งใหญ่แท่งหนึ่งแล้วก็กล้องตัวหนึ่งซึ่งโอ้สวยนะเนี่ยสวยสวยมากก็ชอบดีแหละลายสวยดีเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงต้องโชว์ทุกรอบเลยพวกเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพลาดไอ้สัสมาเรามาดูกันว่ากล้องทอยข้างในน่าจะเป็นยังไงนี่กล้องทอยของเขาสวยนะเนี่ยลายคิดแคทว่ะกันน้ำด้วยนะเนี่ยเออนี่ไงอะไรเกาะคอนี่ข้างในจริงๆมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละหน้าตาโคตรทุเล่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นเคสของมันก็สวยนะถ้าถามผมว่าซื้อไหมซื้อถ้าผมไม่อยากได้แล้วผมจะซื้อมาทำไมล่ะจริงไหมล่ะก็ไม่ได้แบบว่าแพงมากๆอ่ะก็ราคาก็ตัวนี้อยู่ประมาณ350นะครับทุกคนถ้าใครสงสัย now you know เชื่อใส่ไงวันนี้เออใส่ได้ละล็อกให้ดีๆนะถ้าล็อกไม่ดีเดี๋ยวมันน้ำมันจะเข้าแล้วก็แตกปกติเวลาคุณเล็งกล้องเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมนี่เป็นมิวทูนะครับเนี่ยมันจะเล็งอย่างเงี้ยจะสวยแต่ตัวนี้มันกิ๊กกล้องแอร์350คุณเล็งงี้โคตรขี้ก็จะกันน้ำแล้วมีฟิล์มพี่กี่มดเลย12ม้วนก็ถือว่าก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะถ้าเกิดคุณใช้ฟิล์ม36ม้วนเนี่ยมันก็จะราคาประมาณ180แหละ36ม้วนอ่ะมันแพงไงประหยัดต้นทุน350เนี่ยก็สวยนะกล้องลายคิดแคทเนี่ยดูดิกันน้ำด้วยเวลาคุณหมุนเวลาคุณใช้คุณก็หมุนอย่างนี้แล้วมันก็จะแชะกดได้เลยชัตเตอร์ได้เลยซึ่งเชื่อมีกี่ตัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ถ้าถ่ายรูปสวยเราก็จะไม่ให้ดูหรอกสรุปส่วนตัวแม่โชว์เนาะก็ถือว่าสวยมากนะผมชอบมากเลยถ้าเต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมให้สัก8ละกันลายมันสวยดีกันน้ำด้วยถูกด้วยถ้าคุณแบบว่าไปซื้อแบบกล้องใช้แล้วทิ้งอ่ะมันไม่คุ้มอย่าซื้อเลยผมไม่ได้บอกว่ากล้องใช้แล้วทิ้งมันไม่ดีแต่ว่ากล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยคือคุณใช้แล้วมันก็แบบทิ้งไปเลยอ่ะมันได้อะไรอ่ะไอ้เนี่ยคุณก็ถ่ายรูปไปคุณโอ้ยเหี้ยหิวแล้วกูต้องกินคิดแคทอ่ะคิดแคทถ้าคนดูนะแต่โฆษณาผมด้วยเราเล่นเราเล่นไอ้เรื่อง6เดือนเชียโอเคก็แบบนี้ก็จะมีคำแนะนำออกมาโอ้โหยาวเชียร์คนจริงเขาไม่อ่านกันหรอกก็สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆให้กระชับก็ถ้าคุณอยากจะลองเล่นกล้องฟิล์มก็เล่นแบบนี้ก็ได้ไอ้พวกนี้มันเล่นง่ายคุณแค่หมุนแล้วก็ยิงไอ้พวกแบบว่าตัวแพงๆอ่ะมันมีหลายเทคนิคอย่างไอ้ตัวเนี้ยโฟกัสก็ไม่ค่อยดีมั้งไม่รู้สิแต่ว่าผมชอบมากเลยคอมแพคก็แค่นี้แหละบาย